ับสนุนโดยแอลลีนมอฟแม็กโปรในตำนานสวัสดีครับชาลินติดโปรครับเปิดมาเจอมิกทุกเช้าวันอาทิตย์ทางช่อง3อย่างนี้ครับแน่นอนนี่คือช่วงของโปรในตำนานนั่นเองครับวันนี้นะครับมิกพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนแห่งนี้นั่นเองที่นี่นะครับรวบรวมอาหารไว้เยอะแยะมากมายแต่ร้านที่มิกจะพามาในวันนี้นะครับเรียกว่าเป็นร้านตำรับโบราณของอาหารไทยเลยทีเดียวซึ่งอาหารที่นี่นะอร่อยอร่อยเปิดมายาวนานกว่า20ปีแล้วครับร้านที่พูดถึงก็คือร้านนี้เลย M&M ร้านชิงช้าชาลีนั่นเองครับเพราะที่นี่นะมีทั้งอาหารไทยอาหารไทยโบราณที่หาทานได้ยากมากแล้วก็ฟิวชั่นด้วยรออะไรล่ะครับเข้าไปชิมกันเลยดีกว่าร้านชิงช้าชาลีร้านอาหารไทยใจกลางสยามเปิดครั้งแรกตั้งแต่ปี2540จุดเริ่มต้นเกิดจากคุณกอล์ฟณชนกรัตนทารสสะสมประสบการณ์จากการทำร้านอาหารมายาวนานก่อนจะมาเปิดเป็นร้านอาหารไทยตำรับโบราณที่ได้สูตรมาจากต้นตระกูลเน้นความประณีตพิถีพิถันในการปรุงตามเสน่ห์ของอาหารไทยแต่ยังมีกลิ่นอายความทันสมัยผสมผสานอยู่ส่วนอาหารของร้านนี้เจ้าของร้านตั้งใจจะสืบสานอาหารไทยต้นตำรับโบราณให้เป็นที่รู้จักและไม่จางหายจึงสอหาวัตถุดิบคุณภาพดีจากหลากหลายที่มาปรุงแต่งตามแบบฉบับอาหารไทยโบราณผ่านฝีมือเชฟที่มีประสบการณ์ด้านอาหารไทยจนได้เมนูอาหารรสเลิศที่ใครต่อใครชิมแล้วจะต้องติดอกติดใจไปตามๆกันการเดินทางมาที่ร้านชิงช้าชาลีมาไม่ยากเลยค่ะถ้าเดินทางมาจากเพลินจิตตรงมาทางถนนพระราม1ให้ชิดอยู่เลนขวาขับตรงไปอีกนิดสังเกตป้ายสยามพารากอนเลี้ยวรถเข้าไปจอดด้านในได้เลยหรือถ้าอยากขึ้นรถไฟฟ้า BTS มาก็มาลงสถานีสยามแล้วเดินเข้าห้างส่วนร้านจะอยู่ตรงชั้นจีค่ะตอนนี้นะครับพี่ได้อยู่กับเชฟบอยครับเชฟประจำร้านนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟบอยครับร้านชิงช้าชาลีเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับเจ้าของเป็นคุณณชนกคุณกอล์ฟนะฮะก็ได้ใช้ชื่อว่าชิงช้าชาลีบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะชิงช้าชาลีคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วมันเป็นชื่อของไม้เถาเรือชนิดหนึ่งของไทยเราซึ่งปัจจุบันก็อาจจะไม่ค่อยเจอหายากนะฮะก็เลยนำมาเป็นคอนเซ็ปต์ของร้านเราว่าเป็นอาหารไทยที่อาจจะหาทานได้ยากแล้วนะครับแล้วจริงๆแล้วอาหารของที่ร้านนี่เป็นอาหารสไตล์ไหนประเภทไหนครับอาหารดั้งเดิมของเราก็จะเป็นอาหารไทยดั้งเดิมที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับหลายคนก็อาจจะหาทานไม่ได้แล้วหรือจะหาทานยากเราก็ยังคงไว้อยู่นะครับช่วงหลังมาก็จะมีการทำฟิวชั่นเสริมเข้ามาให้ดูทันสมัยขึ้นให้ดูทันสมัยขึ้นนะครับและเห็นเชฟพูดบ่อยเลยว่าเป็นอาหารโบราณอาหารทานยากเป็นยังไงและมีอะไรบ้างครับที่หาทานได้ยากโบราณจะมีขนมถ้วยจีนอย่างเงี้ยนะฮะหรือเป็นพวกปอเปี๊ยะสดสูตรแบบแท้ๆเลยนะฮะมีกรอบทานคู่กับกุ้งแม่น้ำย่างอะไรนี้นะฮะยำส้มโออะไรพวกนี้นะฮะก็มีหลากหลายที่เราอนุรักษ์ไว้และอะไรครับที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจร้านเรามานานขนาดนี้ครับผมรสชาติของอาหารฮะนะฮะผมว่าการทำอาหารเนี่ยสิ่งที่มาที่หนึ่งเลยก็คือต้องอร่อยถูกต้องครับถ้าไม่อร่อยก็จบกันเลยแน่นอนฮะสองปุ๊บเราก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบคุณภาพเป็นยังไงครับดูลึกไปถึงเรื่องวิธีการปรุงขั้นตอนการทำอาหารเป็นยังไงครับการผสมผสานอาหารเป็นยังไงสิ่งพวกนี้จะทำให้ลูกค้าเราติดใจแล้วซึ่งทางร้านเราก็จะมีอาหารที่ครีเอทอาหารใหม่ๆมาอยู่เรื่อยลูกค้าก็จะคอยติดตามว่าเอ๊ะช่วงนี้จะมีอะไรใหม่นะอ่ะอย่างบนโต๊ะนี้ที่ผมเห็นชัดๆเลยเนี่ยคือมีมะยงชิดใช่ครับตัวนี้เป็นนี่คือเป็นช่วงซีซันนอลหน้าร้อนเริ่มเข้าหน้าร้อนเราจะมะยงชิดเขาจะเริ่มออกเราก็เลยเอามะยงชิดมาเป็นส่วนผสมของอาหารเหรอครับใช่ครับผมว่าเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่าเพราะว่ามันตั้งอยู่ข้างหน้าและกลิ่นมันหอมเตะจมูกมากมิกควรจะเริ่มที่เมนูไหนครับเชฟเป็นพร่ากุ้งแม่น้ำย่างมะยงชิดเมนูจานเบิ้มที่เอากุ้งแม่น้ำไปย่างให้สุก 80% แล้วแกะเนื้อออกมาเอามาคลุกเคล้ากับเครื่องผ้าที่มีกะปิเผาโขลกกับพริกกระเทียมรากผักชีปรุงรสให้กลมกล่อมใส่มะยงชิดแต่งหน้าด้วยพริกแห้งใบสะระแหน่คือดีนี่เป็นพระสูตรโบราณนะครับเราใช้กะปิเป็นส่วนผสมด้วยนะให้ความหอมของกะปิด้วยครับระหว่างที่เคี้ยวมันไม่ใช่แค่น้ำยำเหมือนที่คนอื่นเขาทำพระแต่มันมีกลิ่นหอมของกะปิเบาๆที่ไม่ได้ไปกลบความแซ่บความเป็นน้ำยำ
ไม่ได้กลบตัวสมุนไพรทั้งหลายที่ซอยลงมาใส่อยู่ในนี้ที่ความเป็นพลาของเขาครับผมแล้วยิ่งมีมะยงชิดมันจะเพิ่มอรรถรสของความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆปลาแล่มกันละพอดีเลยถูกต้องครับกุ้งแม่น้ำสดมากเนื้อแน่นแต่ว่าให้ความหวานจากความสดของตัวกุ้งครับผมมันเลยอร่อยอร่อยสลัดแซ่บคอหมูย่างมะยงชิดมาโยเมนูสุดโมเดิร์นที่ใช้คอหมูย่างดีมามาแล้วย่างจะนุ่มหอมก่อนยำมาแซ่บๆใส่ผักออร์แกนิกนานาชนิดท็อปด้วยเนื้อมะยงชิดแล้วราดต่อด้วยมะยงชิดมาโยรสชาติจัดจ้านอร่อยดีงามมันกลมกล่อมตัวคอหมูเนี่ยนุ่มหอมเหมือนมีกลิ่นย่างหน่อยๆแล้วระหว่างเคี้ยวเนี่ยพอเจอตัวมะยงชิดมันเหมือนเดิมให้ความเปรี้ยวๆนิดๆหวานหน่อยๆแต่ตัวน้ำซอสอร่อยมากเพราะถ้าใช้มายองเนสอย่างเดียวมันจะมีความเลี่ยนแต่อันนี้เหมือนตัวมะยงชิดมันไปตัดความเลี่ยนทำให้รสชาติมันซอฟต์แต่นัวปลากระพงมะยงชิดพริกเหลือง3รสเมนูจานอร่อยที่เอาปลากระพงตัวใหญ่ทอดจนเหลืองกรอบราดด้วยพริกเหลือง3รสเคี่ยวกับมะยงชิดแต่งด้วยเนื้อมะยงชิดพริกชี้ฟ้าและผักชีรสชาติหวานเปรี้ยวกำลังดีหนึ่งเลยคือปลาสดข้างนอกกรอบข้างในนุ่มแต่ระหว่างที่เราเคี้ยวเราจะได้อรรถรสของตัวน้ำซอสที่มีความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดลึกๆครับพะแนงปูนิ่มมะยงชิดซัมเมอร์ฟู้ดพะแนงจานเลิศที่เอาปูนิ่มมาชุบแป้งแล้วทอดกรอบก่อนทำน้ำพะแนงใส่นานาผลไม้ทั้งองุ่นสตรอเบอรี่มะยงชิดสับปะรดขนุนราดด้วยปูนิ่มทอดตามด้วยกะทิและใบกระเพรากรอบเด็ดมากตอนที่ทานเนี่ยมันจะได้กลิ่นหอมของพริกแกงของพะแนงที่เรียกว่ามันไม่ได้รุนแรงหรือรสจัดจนเกินไปจนมันไปกลบความอร่อยของวัตถุดิบอื่นๆที่เชฟตั้งใจเอามาใส่ในนี้คือระหว่างที่เราเคี้ยวเนี่ยเราจะได้ความหอมของพะแนงอยู่ตลอดเวลาในปากอยู่แล้วแต่พอเคี้ยวไปเจอขนุนก็จะได้ความหอมความหวานของขนุนพอไปเจอสับปะรดเมื่อกี้ก็จะได้ความเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆของรสชาติสับปะรดความหอมของตัวสตรอเบอรี่แล้วก็เปรี้ยวนิดหวานหน่อยของตัวมะยงชิดแล้วก็ได้น้ำและน้ำหวานจากตัวองุ่นไปเจอปูนิ่มที่ทอดกรอบมาทำให้รสชาติของพะแนงซึมเข้าไปอยู่ในตัวปูนิ่มแต่ไม่มันไม่เลี่ยนเป็ดอบเผือกทอดกรอบซอสมะยงชิดเมนูกินเล่นที่ใช้เป็ดย่างอย่างดีมาผสมกับเผือกใส่เนื้อกุ้งและหมูปรุงรสอีกนิดหน่อยห่อด้วยฟองเต้าหู้นึ่งแล้วเอามาทอดจนกรอบกินกับซอสมะยงชิดหวานๆเปรี้ยวๆเข้ากันดีๆอันนี้เรียกว่าเป็นอาหารอะไรครับจีนหรือไทยอาหารประยุกต์ฮะเราใช้ลักษณะการทำก็คล้ายๆกับคล้ายๆเหมือนหอยจ้อเห็นแต่ว่าเรานำเป็ดย่างแล้วก็เผือกของเราเนี่ยมาจับคู่กันครับนะฮะแล้วก็ลองทอดดูแล้วก็ปรุงซอสขึ้นมาใหม่โดยปกติอาจจะทานกับน้ำบวยนะฮะแต่เรานี่เราใช้มะยงชิดแทนบวยคือตัวเป็ดอบเผือกเนี่ยอร่อยกลมกล่อมด้วยตัวเขาเองมันจะมีกลิ่นของเหมือนแบบรากผักชีพริกไทยกระเทียมอะไรประมาณนี้ตลบอบอวนอยู่ซึ่งมันอร่อยด้วยตัวเขาเลยแต่พอไปเจอน้ำซอสที่บอกว่ามีมะยงชิดอยู่มันคล้ายๆกับอาจาดแต่หอมกว่าละมุนกว่าแต่ก็แปลกในเวลาเดียวกันที่รสชาติมันจัดจ้านกว่าตัวอาจาดอีกสลัดปลาแห้งแตงโมชีสเฟต้าบาซามิกเมนูฟิวชั่นสุดครีเอทที่เอาปลาแห้งแตงโมเมนูโบราณมาทำเป็นสลัดใส่ผักร็อกเก็ตมะกอกดำน้ำมันมะกอกชีสเฟต้าปลากรอบราดด้วยบาซามิกสุดอร่อยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมาก
มันจะได้ความรู้สึกของความเฮลตี้ความชุ่มฉ่ำดูเป็นทรอปิคอลทรอปิคอลนิดนึงแตงโมหอมหวานแต่ว่าด้วยน้ำบาซามิกชีสกับตัวออลิฟให้อีกหนึ่งอรรถรสที่มันเสริมความเป็นต่างชาติความเป็นฝรั่งเข้ามาแต่พอมีปลากรอบมันก็ดึงกลับมาความเป็นไทยมันเลยหลายรสชาติในเวลาเดียวกันแต่ทานแล้วมันลงตัวมากหมูกรอบคลุกฝุ่นเมนูจานเด็ดที่เอาหมู3ชั้นมาคลุกกับแป้งกะปิพริกแกงแล้วเอาไปทอดกรอบแล้วคลุกกับเครื่องลาบข้าวคั่วพริกป่นน้ำมะนาวแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดทอดกรอบกินแล้วอร่อยเพลินมากตัวหมูเนี่ยอร่อยอยู่แล้วเลยระหว่างที่เราเคี้ยวมันให้อรรถรสของความเป็นลาบนิดๆข้าวคั่วระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ให้ความแซ่บและความทานง่ายในเวลาเดียวกันนี่เป็นของหวานนะครับครับของหวานโบราณเหมือนกันอันนี้ชื่อว่าส้มฉุนส้มฉุนใช่ครับซึ่งหน้านี้มีมะยงชิดแล้วก็เลยนำมะยงชิดมาทำเป็นส้มฉุนไหนมาชิมน้ำก่อนสดชื่นเนาะเวลาทานอย่างนี้เนาะส้มฉุนนี่จริงๆแล้วมีให้ทานตลอดทั้งปีไหมครับมีทั้งปีครับแต่ตัวผลไม้อาจจะเปลี่ยนผลไม้ตามฤดูกาลเป็นของหวานแต่จะมีทั้งถั่วขิงใช่ไหมฮะหอมเจียวหอมแดงกลมกล่อมกำลังพอดีมากเลยเชฟครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับร้านเรามี2สาขานะครับอยู่ที่ดีเอ็มโพเรียมแล้วก็ที่สยามพารากอนครับเปิดตามห้างปิดตามห้างเลยครับ10โมงถึง4ทุ่มอยากให้มาลองชิมจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณเชฟมากๆนะครับครับขอบคุณครับผมกติการ่วมสนุกโปรในตำนานง่ายๆแค่แชร์โพสต์ของร้านในตำนานประจำสัปดาห์จาก Facebook ลิ้นติดโปรมีสิทธิ์รับไปเลยกิฟต์วอเชอร์บัตรรับประทานอาหารทั้งหมดที่พี่มิกกินจากร้านชิงช้าชาลีในราคา3 บาทจำนวน1 รางวัล